วันนี้เราจะมาคุยเรื่องเจ้าหนี้กันครับผมนี่ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีครับทุกๆคนเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับก็มีอุปกรณ์มาแนะนำอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำ Headlamp นะครับผมก็คือเจ้านี่นี่หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนะมันคือ Headlamp ยี่ห้อ Silva นะครับ Silva เนี่ยเป็น Headlamp ที่ออกแบบจากประเทศสวีเดนนะครับผมนี่ให้ดูเนาะไอเนี่ยผมเห็นครั้งแรกนะผมเห็นที่งาน UTMB ไม่ได้ไปนะหมายถึงว่าไม่ได้ไปแล้วก็ไปเจออะไรเงี้ยแต่ว่าดูการแข่งขันผ่านไลฟ์ YouTube อะไรพวกเนี้ยเนาะเราก็เห็นว่าอีลีทหลายคนเนี่ยเขาก็ใช้ยี่ห้อ Silva ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยี่ห้อมาจากไหนอะไรนะไม่เคยเห็นไงเรารู้จักแต่ Black Diamond Pestel อะไรเงี้ยเนาะผมก็เลยลองไปเสิร์ชดูแล้วก็พบว่ามันน่าสนใจนะก็เลยลองหาซื้อมาแล้วก็ลองใช้ดูปรากฏว่ามันแจ๋วมากนะครับผมมันคือยี่ห้อ Silva ซึ่งรุ่นนี้นะครับเรียกว่ารุ่น Trail Runner 4นะครับหรือ Trail Runner 4เนาะก็คือยี่ห้อนี้มันออกแบบมาสำหรับนักวิ่งเทรลโดยเฉพาะผมไปเห็นมันครั้งแรกเนี่ยที่งาน UTMB คือผมไม่ได้ไปนะแต่ผมเห็นใน YouTube Live อะไรอย่างเงี้ยว่าelite หลายคนนักกีฬาหลายคนเนี่ยเขาใช้ยี่ห้อนี้กันถึงแม้ว่ามันจะเป็นการสปอนเซอร์ก็ตามนะครับผมแต่เราก็สนใจว่าเอ้ยมันไม่คุ้นหูเลยยี่ห้อนี้อะไรวะซินวาเรารู้จักแต่เพซเซลแบ็คไดมอนด์ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนักกีฬาหลายคนก็ใช้ยี่ห้อเพซเซลกับแบ็คไดมอนด์อยู่แต่ตอน UTMB 2018นะผมก็เห็นซินวาเนี่ยเยอะผมก็เลยสงสัยว่ามันดีไม่ดีอะไรยังไงก็เลยไปลองหามาใช้ดูเนาะเดี๋ยวเราไปคุยข้อดีข้อเสียกันดีกว่าเนาะเริ่มจากข้อดีก่อนข้อดีข้อแรกนะครับผมคือระบบไฟนะครับที่เรียกว่า Intelligent Light นี่มันเขียนอยู่นะนี่ตรงนี้อาจจะไม่เห็นหรอกเนาะเพราะว่ามันตัวเล็กเนี่ยมันเขียนว่า Intelligent Light มันก็คือการออกแบบแสงที่ตอบสนองความต้องการของนักวิ่งเทรลได้ครบนะครับก็คือมันจะมีไฟ2ดวงเห็นไหมมันจะมีไฟ2ดวงดวงนึงสีขุ่นๆเดี๋ยวผมให้ดูอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะโอเคดวงหนึ่งสีขุ่นนะดวงหนึ่งสีใสๆไอ้ดวงสีขุ่นเนี่ยก็คือไฟกว้างไฟแบบฟลัชนะครับก็คือกว้างเห็นรอบตัวเห็นใกล้ๆแต่รอบตัวไม่โฟกัสไปจุดใดจุดหนึ่งเป็นเหมือนแสงเทียนแสงโคมตะเกียงอะไรเงี้ยแต่เป็นสีขาวนะแล้วก็อีกดวงหนึ่งคือดวงนี้ดวงใสๆเนี่ยดวงใสๆเนี่ยคือแสงพุ่งเพื่อโฟกัสบางอย่างที่อยู่ตรงหน้าเราอย่างเวลาเราวิ่งเนี่ยเราจะต้องการความเข้มแสงมากที่สุดตรงกลางเพื่อที่จะวิ่งเราก็ต้องดูทางไปด้วยใช่ไหมว่ามันขรุขระอะไรยังไงเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีแสงพุ่งแสงหนึ่งแล้วก็อีกแสงนึงก็คือแสงกว้างอันนี้ก็คือ Intelligent Light ของทาง Silva เขานะครับจริงๆก็ไม่ใช่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะที่มีหลายยี่ห้อที่ทำแบบนี้ข้อดีข้อที่สองนะครับก็คือสายผมชอบนะอันนี้ผมถือเป็นข้อดีมากสังเกตไหมฮะสายมันใหญ่มากเลยนะเห็นไหมสายเป็นยางยืดที่นุ่มๆหนาๆ นะเป็นยางยืดนุ่มหนาๆแล้วก็มีแถบซิลิโคนข้างในเห็นไหมทำให้มันเหนืดไม่ไหลหรือถ้าเกิดว่าใครผมสั้นๆเนี่ยแล้ววิ่งเนี่ยเวลาอย่างเงี้ยนะผมสมมติว่าผมสั้นๆนะโอ้โหเถิกใช่เดี๋ยวจะแมนจูอ่ะก็คืออย่างนี้นะมันก็จะเกาะหัวแล้วนอกจากนั้นก็คือเวลาเหงื่อไหลอ่ะมันก็จะไม่ไหลลงมาอย่างนี้นะโอเคก็คือทั้งกันเหงื่อทั้งทำให้มันเกาะหัวเนาะสายหนานุ่มหนึบข้อดีข้อที่3นะครับผมก็คือมันมีสาย extension cord ให้ด้วย extension cord ก็คือสายต่อความยาวแบบนี้เพิ่มความยาวแบบนี้สงสัยไหมครับว่ามันเอาไว้ทำอะไรนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูมันสามารถที่จะย้ายตลับแบตเนี่ย
แทนที่จะให้มันหนักหัวเราใช่ไหมเราถ้าเราใช้เป้น้ำปกติเราสะพายเป้น้ำอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถเอาตลับแบตออกมาถอดปลั๊กตรงนี้นี่นะถอดออกมานี่ตลับแบตนะครับนี่เราสามารถถอดออกมาได้แล้วเราก็เอาสาย extension ต่อปึ๊บอย่างนี้นี่นะอันนี้ตลับแบตโยงมาแบบนี้เห็นไหมอันนี้ผมชอบมากเป็นไม่กี่ยี่ห้อที่ทำนะซึ่งยี่ห้อไหนที่ทำเนี่ยผมว่ามันควรทำแบบนี้แหละมันไม่ใช่ว่าจะต้องมาห้อยตรงเต็งที่หัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบนี้นะครับหัวเนี่ยเบามากเพราะว่าไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้แล้วไอ้ตลับแบตเนี่ยเราก็โยงไปโยนใส่เป้หลังไว้โอ้โหเนี่ยเวิร์กมากอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบที่สุดในซินวาตัวนี้นะครับผมจริงๆซินวาตัวอื่นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะผมชอบยี่ห้อนี้มากๆเพราะว่าแทบทุกรุ่นมันจะแถมสาย extension cord เนี่ยมาให้ด้วยเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่เป้น้ำเราสามารถที่จะเอาตลับแบตเนี่ยแพ็คแบตเนี่ยโยนลงไปในกระเป๋าได้มันจะได้ไม่ต้องถ่วงหัวไม่ต้องหนักหัวเนาะอันนี้คือข้อดีข้อที่สามซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นข้อดีแบบเมเจอร์คือดีแบบเวอร์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 ควรจะมีทุกยี่ห้อฝากด้วยนะครับยี่ห้อไหนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นเนี่ยทำเถอะมันดีจริงๆแบบนี้มันไม่ต้องหนักหัวไม่ต้องร้อนหัวอะไรทั้งนั้นแบตอยู่ข้างหลังเวลาจะเปลี่ยนแบตก็ง่ายหยิบออกมาปุ๊บเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องต่อไปข้อดีข้อที่4นะครับผมก็คือแบตหาง่ายเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเนาะว่ามันเป็นแบตแบตเตอรี่แบบ 3A นะ AAA อ่ะผมว่าดูสีมันก็โอเคอยู่อ่ะหรือจะใช้แบบชาร์จก็ได้ได้หมดธรรมดาไม่มีอะไรเป็นแบบที่หาง่ายซื้อตามเซเว่นได้นะครับนอกจากนั้นมันก็ยังมีที่เช็คแบตนะครับนี้เปิดปุ๊บเดี๋ยวปิดนะปุ๊บนี่เห็นไฟสีเขียวไหมครับถ้าไฟสีเขียวเนี่ยแสดงว่าแบตยังเต็มอยู่แล้วถ้าเกิดว่าแบตมันอ่อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นสีแดงแค่นี้ข้อดีข้อที่5ก็คือมันใช้งานง่ายมากมันใช้งานง่ายมากเพราะว่าอะไรเพราะมันมีแค่นี้ครับมันมีแค่3โหมดแล้วก็สโตรบนะก็คือเดี๋ยวผมจะใช้งานให้ดูกดที่1เปิดกดอีกที่1ปรับแสงเห็นไหมมี3ระดับ High Mid Low กดค้างปิดมันก็จะเช็คแบตว่าแบตเหลือน้อยเหลือเยอะแค่นี้นะครับผมทีนี้สโตรบกดค้างก็กระพริบนะฮะกดค้างอีกทีนึงปิดเช็คสถานะแบตแค่นี้เองก็คือฟังก์ชันมันมีแค่นี้นะครับผมเพราะฉะนั้นใช้งานง่ายมากไม่ต้องทำอะไรใส่ปั๊บกดเปิดปึ้งปรับระดับแสงที่เราพอใจวิ่งจะปิดแต่กดค้างจบนะครับผมต่อไปมาพูดถึงข้อเสียกันบ้าง นะครับข้อเสียข้อแรกก็คือไอ้ที่บอกว่าใช้งานง่ายเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าโหมดมันน้อยเกินไปนะครับเขาก็คงทำมาแค่เพื่อให้มันเหมาะสมกับการใช้งานให้มันพอดีกับความต้องการแค่นั้นเองโอเคแต่สำหรับผมเนี่ยผมอยากได้อย่างน้อยก็น่าจะมีไฟแดงกับพริบแต่สำหรับบางคนอื่นอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคต่อไปข้อเสียข้อที่สองที่ผมรู้สึกได้ก็คือมันไม่สามารถล็อกปุ่มได้มันไม่สามารถล็อกปุ่มได้ครับผมนั่นแปลว่าบางครั้งเราโยนใส่กระเป๋าแล้วเราใส่แบตไว้เงี้ยมันอาจจะไปโดนสวิตช์ซึ่งมันเปิดง่ายมากมันกดทีเดียวก็ติดแล้วเนี่ยมันจะอาจจะไปโดนสวิตช์ได้นะครับพอไปโดนสวิตช์ก็แน่นอนแบตหมดกลางทางอะไรโอ้โหแย่ไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสียของมันนะครับก็คือล็อกปุ่มไม่ได้แต่ว่าผมก็มีวิธีแนะนำนะก็คือหาลิ้นอะไรก็ได้พลาสติกอ่ะมาสอดเอาไว้มาสอดไปตรงนี้นะครับมาสอดไปตามขั้วฐานนะแล้วก็ปิดพอจะใช้ก็ดึงปึ๊บก็โอเคก็ถือว่าแก้ปัญหาได้แต่ว่าจริงๆมันควรจะมีล็อกปุ่มกดมาให้เนาะครับผมก็นั่นแหละครับนี่คือซินวาเทรลรันเนอร์4จะบอกอีกนิดนึงก็คือมันมีหลายรุ่นนะบางรุ่นใช้แบต AA 3ก้อน
บางรุ่นใช้แพ็กฐานของเขาเองที่แบบเป็นขั้ว USB ชาร์จได้อะไรเงี้ยนะครับก็คือมีเลือกหลากหลายแบบพอสมควรนะมีไฟแนวตั้งแนวนอนอะไรเงี้ยใครก็ลองไปดูในเว็บเขาได้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสลองก็ซื้อมาลองใช้ดูนะครับผมวันนี้ก็ขอลากันไปแค่นี้ก่อนแล้วกันเผื่อวันหลังถ้าเกิดว่ามีอุปกรณ์อะไรน่าสนใจหรือว่าซื้อมาลองแล้วมันเวิร์กแล้วผมก็จะเอามาเล่าเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังอีกนะครับผมครับถ้าเกิดว่าชอบถ้าเกิดว่าถูกใจก็กดไลค์กด Subscribe แชร์อะไรก็ได้นะกดให้ผมหน่อยโอเคขอบคุณมากครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม